สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัสจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มม.ภาคสดๆเรื่องเจ้าแม่สาลิกาผู้สร้างก็คือคุณณรงค์ภูมินทร์นะครับผู้กำกับการแสดงก็คือเชษฐ์ชัยชนะหนังออกฉายครั้งแรกที่โรงหนังควีนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2012วันนี้ที่ยังเหลือของเจ้าแม่สาลิกาก็คือเหลือเรื่องย่อหนังนะครับแล้วก็เหลือภาพนิ่งอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ที่โชคดีมากๆก็คือเหลือกากฟิล์มมาด้วยโดยกากฟิล์มชุดนี้คุณบุญมานะครับคนที่ยืนอยู่ตรงกลางแหละครับเป็นผู้ที่ซื้อหามาได้นะครับพอคุณนุและผมทราบเรื่องนะครับก็ติดต่อไปยังคุณบุญมาขอยืมฟิล์มนะครับเพื่อที่จะนำมาฉายทำไฟล์ภาพดิจิตอลเก็บไว้ก่อนนะครับคุณบุญมาเล่าให้ฟังว่าฟิล์มม้วนนี้นะครับไปอยู่กับเครื่องฉายหนังซึ่งมีคนลงประกาศขายไว้ใน Facebook ล่ะครับคุณบุญมาก็เลยขอซื้อฟิล์มแล้วก็ขอซื้อเครื่องฉายหนังมาด้วยนะครับแล้วเมื่อฉายดูก็เห็นว่าเป็นหนังเรื่องเจ้าแม่สาลิกานะครับแต่ว่าไม่จบเรื่องครับต้นม้วนจะเป็นสีสันสดใสอย่างที่ท่านเห็นอยู่อย่างนี้แหละครับจากนั้นพอพ้นฉากไตเติ้ลหนังนะครับฟิล์มชุดนี้ก็จะถูกเปลี่ยนยี่ห้อนะครับเป็นฟิล์มซึ่งเรียกว่าเป็นฟิล์มก๊อปปี้อีกชุดหนึ่งนะครับสีสันจะซีดลงตามการเวลานะครับแต่ว่าก็ยังพอดูได้นะครับภาพก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับนี่คุณมิตรชัยบัญชานะครับแล้วก็คุณวัฒนาฉลากกรเนื่องจากฟิล์มหนังมิตรชัยบัญชานั้นหาได้ยากนะครับได้มาแต่ละเรื่องนั้นเราต้องสร้างคุณค่าให้หนังนะครับหนังเรื่องนี้ผ่านมาครึ่งเรื่องนะครับคุณวัฒนาฉลากกรนั้นเป็นผีในเรื่องไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องย่อด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าหนังเรื่องนี้สมควรที่จะทำออกมาฉายนะครับไม่ว่าจะไม่จบเรื่องผมก็เลยลงมือแกะบทภาคหนังนะครับทำไกด์เสียงภาคหนังนะครับจากนั้นก็เชิญเพื่อนๆมาช่วยกันภาคหนังนะครับเสียงพระเอกมิตรชัยบัญชาในเรื่องนี้ยังเป็นเสียงคุณแม็กกี้นะครับส่วนตัวอื่นนั้นก็จะมีผมลุงมนัสนะครับแล้วก็ประเทพนะครับคนที่ใส่หมวกแล้วก็สองสาวประจำกลุ่มของเราเหมือนเดิมนะครับประสูนะครับกับป้าแตงนะครับเป็นการช่วยภาคหนัง16มม.ที่พวกเราหามาได้นะครับจากนั้นเราก็จัดฉายให้ชมฟรีๆนะครับที่หอภาพยนตร์ศาลายาเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2563นะครับและต่อจากนี้ไปก็คือเจ้าแม่สาลิกานะครับจากฟิล์มที่ยังเหลือขอเชิญทุกท่านชมภาพยนตร์ครับสวยละวันนี้พี่สาลิกาสวยที่สุดเลยค่ะรู้หรือเปล่าสวยอย่าบอกใครเลยรังจนน้องพี่ก็สวยเหมือนกันสวยกว่าพี่ซะอีกไม่เชื่อก็ลองดูกระจกสินะพี่ไม่ได้พูดเล่นนะสวยจริงๆพี่ดูกระจกสิแหมแต่ก็สวยสู้พี่ไม่ได้หรอกพี่แก้วเคยบอกรังจนว่าถ้าหากว่าพ่อกำนันไม่มาสู่ขอพี่สาลิกาให้พี่แก้วพี่แก้วก็จะพาพี่ไผ่สมัครเป็นทหารไปรบที่เวียดนามพี่แก้วไม่เคยบอกพี่หรือคะพี่ไม่เคยได้ยินจากพี่แก้วส่วนเรื่องพี่คุณที่มาแอบรักพี่แก้วพี่ก็ไม่เคยรู้แล้วพี่สาลิกาทำไมไม่ลองถามพี่แก้วดูล่ะคะพี่เคยถามพี่แก้วก็บอกว่าไม่มีอะไรกับพี่คุณเท่าที่พี่สังเกตดูพี่คุณน่ะจะแอบรักพี่แก้วอยู่ข้างเดียวมากกว่าเรื่องของพี่คุณน่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงพี่แก้วน่ะก็ไม่ใช่คนเหลวไหลกลัวแต่ว่าพี่คุณน่ะจะทำเสน่ห์ใส่พี่แก้วพี่สาลิกาต้องระวังให้ดีนะรังจวนถ้าพี่ไม่มีพี่แก้วหรือว่าถ้าพี่แก้วนอกใจพี่ก็จะฆ่าตัวตายอุ๊ยไม่เอาไม่พูดวันนี้เป็นวันมงคลวันแต่งงานอ้าวเชิญๆๆขึ้นเรือกินน้ำกินท่ากันก่อนแค่เรือมากันแล้วเอ๊ะทำไมขบวนขันมากยังมาไม่ถึงสักทีวะนี่เดี๋ยวก็คงตามมาละตะจวงเป็นห่วงซะจริงกลัวลูกสาวจะขายไม่ออกหรือไงนั่นสิแต่งสาลิกาแล้วมันจวนเมื่อไหร่จะแต่งสักทีมันก็สวยไม่แพ้พี่เสร็จกันแล้วยังลูกอ้าวพ่อสาลิกานี่แต่งตัวแล้วสวยไม่เบาเห็นแล้วคิดถึงแม่ของมันมันสวยเหมือนแม่นี่ถ้าแม่มันมีชีวิตอยู่ต้องดีใจที่เห็นลูกสาวเป็นฟังเป็นฝ้าสักทีละเองล่ะอะไรเด้อคะพ่อเอ้าก็คนที่เขามาช่วยงานแต่งข้างนอกเขาบอกว่าพี่สาวแต่งแล้วเองไม่ได้จะแต่งมันจวนเองไม่ได้ยินเลยที่เขาพูดกันนั่นนะยังไงวันนี้เองก็มองๆดูมั้งนะข้างนอกนั่นนะฮอนไม่ว่าอะไรหรอกแหมพ่อเนี่ยชอบอําอยู่เรื่อยเชียวอ้าวไอ้แหละอ
สร็จแล้วล่ะค่ะพ่อสาลิกาวันนี้พ่อเห็นเองมีความสุขพ่อก็ปลื้มใจเพราะความสุขของลูกก็เหมือนความสุขของพ่อค่ะพ่อนี่ไงคนนี้ล่ะรันจวนสวยตามสบายนะคะสวยไม่แพ้พี่สาวมันอ๋อพวกเราเจ้าสาวออกมาแล้วขยบหน่อยขยบหน่อยมึงนั่นแหละขยบสาลิกานี่ไงท่านลัดอำเภออ๋อสาลิกาสวัสดีค่ะครับสวัสดีฮะคุณปลัดครับวันนี้เนี่ยผมดีใจที่ลูกสาวผมจะได้แต่งงานกับลูกชายกำนันตอนนี้ก็เลือดแต่ขนเล็กรันจวนค่ะรันจวนเอ้ยรู้จักท่านปลัดอำเภอท่านย้ายมาใหม่สวัสดีค่ะครับรันจวนนี่ยังโสดอยู่นะครับเรื่องงานบ้านงานเรือนที่ก็เก่งครับผมว่าเป็นโชคดีของลุงจวงนะครับที่มีลูกสาวสวยๆด้วยกันถึงสองคนว่าแต่ท่านปลัดล่ะครับเห็นรันจวนลูกสาวผมนะท่านว่ามันเป็นยังไงบ้างครับผมนี่อึดอัดใจคือว่ามันเลือกไม่ถูกรันจวนก็ยังไม่เลือกใครแต่ว่ามันตามใจพ่อมันนะครับสงสัยส้นตีนติดคออ๋อขบวนขึ้นหมากมาแล้วครับอ๋อถ้าอย่างนั้นรันจวนค่ะพี่สาลิกาเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในห้องก่อนจ้ะพ่อเร็วสิยัดชาให้มันร้อยไว้หน่อยไปค่ะเร็วสิพี่สาลิกาเราเข้าไปไหนก่อนเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้อนรับขบวนขันมากกันหน่อยเอามันเร็วหน่อยโอ้ไอ้สิแก้วนั่นไงประจุว่าที่พ่อตาเองลงมารับแล้วมากันแล้วสวีดัสสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านเลยสวัสดีสวัสดีเชิญกำนันขึ้นบนเรือนครับแต่ว่าลูกเคยยังขึ้นไม่ได้นะครับก็ผมจะขึ้นไปหาสาลิกาคือว่าห้องนี้นะมันต้องใจเย็นๆสาลิกาไม่นี่ไปไหนหรอกครับคือว่าต้องมีธรรมเนียมนิดนึงขอโทษนะครับขอทางหน่อยนะครับรันจวนเร็วมาช่วยกันหน่อยอะไรพี่ไผ่กั้นประตูเงินประตูทองไงเร็วมาจะให้จะทำยังไงอ่ะตรงนี้แหละเดี๋ยวนะถือผ้านี่ไว้นะพอเจ้าบ่าวเขาขึ้นมาเราสองคนก็กั้นเลยนะพี่ไผ่จะกั้นไม่ให้เขาขึ้นเรือนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่มันเป็นธรรมเนียมปะเดี๋ยวแก้วต้องให้ว่าพ่อตาเขานำไปเชิญทางนี้จ้ะไปยังผ่านไม่ได้ครับมาเดี๋ยวหนูเองพ่อนี่พี่ไผ่ถ้าพวกเราจะขึ้นไปบนเรือนนี้จะต้องทำยังไงบ้างล่ะจ๊ะคือว่าถ้าจะขึ้นมาบนเรือนก็ต้องจ่ายเงินค่าผ่านประตูครับค่าผ่านประตูเท่าไหร่สองคนก็200ประตูเงินประตูทองก็จะเปิดทางว่ายังไงล่ะพี่แก้วจะยอมจ่ายเงินให้เขาไหมเขาถึงจะให้ผ่านพี่ยอมจ่ายอยู่แล้วมะลิมันเป็นธรรมเนียมแต่โบราณใช่จ้ะรันจวนพี่นะจ่ายอยู่แล้วพี่รอวันนี้มานานแล้วรอวันที่จะแต่งงานกับพี่สาวของรันจวนยังไงล่ะแก้วว่าแต่พูดอยู่นั่นแหละเชิญพ่อกำนันครับประตูทองนี่คนละร้อยใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับฉันขอขอบคุณค่ะขึ้นมาแล้วงานหน้าก็เป็นของฉันนะเธอบ้าเหรอฉันจะพาเธอหนีกระไดจะหักไม่เธอหอมยังกับไม้เสียบผีกลัวกันได้ไงเดือนหน้าจะมีใครแต่งอีกไม่นี่อยากกินอีกอย่าลืมชวนฉันนะเธอขึ้นสักทีรำคาญแม่ท่านกำนันขบวนขันมากนี่ยาวเฟื้อยเลยเอาลูกไหว้ท่านปลัดสมชายสวัสดีครับบัดดีลูกชายได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนะกำนันครับกำนันรู้ไหมผมไม่เคยรับเป็นเฒ่าแก่แต่งงานให้กับลูกใครมาก่อนนี่เพิ่งจะเป็นครั้งแรกเพราะแก้วและกำนันเป็นคนดีขอบคุณท่านที่มางานแต่งลูกสาวตะจวงกับลูกชายผมยินดีครับแก้วครับได้เริ่มมงคลแล้วเริ่มสักทีเชิญไปเชิญท่านปลัดครับเชิญครับเอาเจ้าแก้วเร็วพ่ออุ๋ยขบวนไม่ชนอันมาชนวันนี้เอาพวกเราลุกตามเขาครับป้าพวกเราตามเขาดิ้นหยุดได้พวกแกจับฉันมาทำไมเนี่ยฉันจะไปช่วยงานแต่งพี่แก้วแต่งกับพี่ที่นี่ด้วยใช่แต่งโมเลยไอ้ลุกแหกปากได้แล้วสันมือซะเลยนี่อย่าสะดิ้งนักเลยไอ้ชาติหมาเฮ้ยมันด่าพี่จับกูมาทำไมปล่อยกูนะได้เลยถ้าขืนเองยิ่งปากดีอย่างนี้แล้วก็รับรองศพมึงไม่สวยแน่นี่โอ้ยถุยกูไม่ยอมกูไม่ยอมถ้าพวกมึงไม่ปล่อยกูกูจะเอาตำรวจมาลากคอมึงเข้าคุกจะ
วยช่วยด้วยปากดีคนยังมึงต้องเจอคนยังกูอย่าชีกิพี่อย่าเกือบยอมแล้วยอมได้แต่แรกก็สิ้นเรื่องนี่บ้าเสียเวลาเองไปเฝ้าต้นทางครับพี่ไปไปนี่ไปเข้าหอนี่มาสิเรือนหอของเราปล่อยฉันพี่เวนมีอะไรไว้ชิดวิ่งแหกปากมาได้ก็พี่กุลนะสิฉันมาตามพี่ไปพบเฮ้ยพี่กุลน่ะเหรอเจ้าพี่แล้วตอนนี้พี่กุลอยู่ที่ไหนก็รออยู่ที่ชายทุ่งนั่นแหละรีบไปเถอะพี่ชบาอยู่ที่นี่ก่อนนะอย่าหนีไปไหนไม่งั้นเธอตายชิดฟังนะครับพี่เองอย่าพูดเรื่องอิชบาจ้ะให้พี่กุลรู้เด็ดขาดโถพี่ยอหออย่าห่วงเรื่องทางนี้ไปถึงถนนแน่ว่าจะฉันเถอะไปพี่พากูไปมันไปกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่ละไปดีกว่าอยู่นี่เองรอนานไปเจ้าพี่กุลว้ายกุลแหมนึกว่าพี่วิทย์จะไม่มานี่มีอายคนอื่นกันบ้างเลยนะนั่นสินี่มันไอ้ชิดลูกน้องของพี่เองนั่นไงมันคงจะหิวดูสิกินอะไรมาหรือยังละชิดยังครับฉันจะบอกให้นะในหมู่บ้านเนี้ยมีร้านอาหารอร่อยๆอยู่หลายร้านนะอ๋อชิดรู้ครับแต่ว่าไม่มีสตางค์นะครับอันนี้5บาทจะเอาหรือไม่เอาอ๋อหรือจะเอา10บาทเอาใบนี้แล้วก็เอาใบนี้ด้วยชิดกราบขอบพระคุณนะครับไปก่อนนะครับพี่กุลพี่คิดถึงพี่กุลมากเลยนะอยากอยู่ใกล้พี่กุลอย่างนี้จริงเหรอพี่พี่วิทย์ถ้าอยากอยู่ใกล้พี่กุลพูดจริงหรือพูดเล่นคะพูดจริงสิพี่ไม่เคยพูดเล่นสาบานฉันเชื่อพี่แต่วันนี้พี่กุลมีเรื่องจะให้พี่ช่วยบอกมาเลยเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องของพี่กุลรับรองว่าพี่วิทย์คนนี้เต็มใจช่วยไม่เชื่อไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวแค่นี้พี่กุลก็รู้แล้วว่าพี่วิทย์น่ะรักพี่กุลว่าแต่พี่วิทย์น่ะรู้จักนางสาริกาลูกสาวตาจวงบ้างหรือเปล่าคะรู้จักดีพ่อพี่น่ะรู้จักตาจวงแต่ก็ไม่ค่อยจะสนิทสนมกันนะพี่วิทย์รู้ใช่ไหมวันนี้มีงานแต่งงานนางสาริการู้สิทำไมนางสาริกามันเป็นก้างขวางคอฉันเดิมทีพี่แก้วน่ะมาชอบฉันก่อนแต่พอเจอนางสาริกาพี่แก้วก็เปลี่ยนใจหันไปรักมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็นางสาริกามันอ่อสะฉอเลาะพ่อกำนันของพี่แก้วน่ะสิทั้งที่ทีแรกพ่อกำนันก็เอ็นดูฉันพอถูกนางสาริกาเอาอกเอาใจเขาหน่อยพ่อกำนันก็เปลี่ยนไปแต่จวงพ่อนางสาริกาก็ยากจนพ่อกำนันก็เคยบอกฉันไว้ว่าไม่อยากได้ลูกสะใภ้จนๆพูดแล้วมันเจ็บใจนะเดี๋ยวสิพี่กุลพี่เข้าใจเธอเรื่องนี้พี่กุลไม่ต้องห่วงจะให้พี่ทำยังไงพี่วิทย์น่ะดีกับพี่กุลทำไมนะตอนนั้นพี่กุลถึงได้ตาบอดกับพี่วิทย์ไปได้นี่ถ้าพี่แก้วไปทิ้งพี่กุลไปแต่งงานพี่กุลก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าพี่วิทย์น่ะรักพี่กุลแค่ไหนแม้จะรู้ช้าไปหน่อยแต่ก็ยังทันใช่ไหมจ๊ะพี่วิทย์ทันจ้าพี่วิทย์อยากเป็นเจ้าของพี่กุลใช่หรือเปล่าคะก็ใช่สิจ๊ะใช่เลยอย่าใจร้อนสิคะก็รักพี่กุลไม่หนีไปไหนหรอกค่ะแต่พี่กุลจะมีความสุขไม่ได้ถ้าหากว่านางสาริกามันยังครองรักกันอยู่กับพี่แก้วคิดดูแล้วคงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้สองคนนั้นเลิกรักกันเรื่องที่พี่กุลจะแก้แค้นสาริกาดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากมากพี่ว่าเลิกคิดเรื่องล้างแค้นดีกว่าฉันยังไม่ยอมแพ้นี่เมื่อฉันไม่ได้พี่แก้วแล้วก็อย่าหวังว่าฉันจะปล่อยให้มันมีความสุขเดี๋ยวพี่กุลจะยอมเป็นของพี่ถ้าพี่ช่วยพี่กุลพี่กุลไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพี่จะช่วยพี่กุลเองออกมากันแล้วใช่ขอบใจนะใช่
อ่ะนั่งตรงนี้เลยก็เป็นอันเสร็จพิธีเออแต่งงานแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะก็ต้องขยันขึ้นแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินนะแก้วไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกแล้วว่างๆก็ศึกษางานของพ่อกำนันเขาด้วยนะเพื่อจะได้ทำงานแทนขอบคุณท่านปลัดมากนะครับที่เมตตาไอ้แก้วมันผมก็หวังว่าไอ้แก้วนี่แหละที่จะมาเป็นหูเป็นตาทำงานแทนผมได้ผมว่าเราจะเริ่มได้ก็เพราะบารมีของท่านกำนันนะครับก็จริงอย่างลุงจวงว่าครับกำนันน่ะเป็นคนดีเป็นคนเก่งก็ต้องฝากกำนันฝากชาวบ้านช่วยกันดูแลพัฒนาหมู่บ้านของเรานะกำนันครับตอนนี้ก็เสร็จพิธีแต่งงานแล้วผมขอตัวขอกลับก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละต่อไปนี้กระทึงเวลาเลี้ยงฉลองเชิญดื่มเชิญกินกันตามยาใส่มาสะดวกจะกินต่อกันตรงนี้เลยก็เชิญเลยนะครับเอารันจวนไปวงโน้นเจ้าพ่อขอฉันได้เป็นคนนะเจ้าพ่ออืมเอาแก้วดื่มเหล้ามงคลนะแก้วเว้ยมีอะไรภัยวันนี้เป็นวันแต่งงานของเองเราเป็นเพื่อนกันขอได้สักอย่างได้ไหมได้สิเพื่อนพี่แก้วอย่าให้นะถ้าไม่ไผ่ขอเหล้าโถมะลิฉันไม่ชอบคนกินเหล้าเดี๋ยวคอยดูว่าพี่จะขออะไรอะไรของเองวะก็ตามธรรมเนียมเจ้าบ่าวจะต้องหอมแก้วเจ้าสาวตอนหน้าแขกเรือก่อนจะเข้าหอนฮะจริงด้วยจริงด้วยอยากเชียร์กันหน่อยเอาเลยลูกเอาเลยเอาสิวันมงคลทำไมน้ำใจเชื่อหน่อยเอาเดี๋ยวพวกเราเอาหน่อยเอาเลยนะเอาเลยกายโยตารักเราสลักตรึงอยู่ในสวนรักเราไม่มีหลอกลวงรักเราเฝ้าหวงห่วงเขาแก้วไม่เป็นไรหรอกคือว่าจดหมายจากพี่แก้วที่ส่งมาให้พี่สาริกานะคะมันหายไปหลายเดือนพี่สาริกาก็เลยคิดมากนะคะพ่อเข้าใจแต่คนท้องคนไส้เนี่ยคิดมากมันไม่ดีพี่สาริกาก็คงห่วงพี่แก้วนะคะรันจวนก็ดูแลพี่สาวด้วยกันแล้วกันค่ะลุงนอนพักก่อนเถอะพี่แก้วคงไม่เป็นอะไรหรอกจ้าพี่แก้วตกนี่แหละพี่วิทย์เอ็งแน่ใจมันคงทำบุญมาแค่นี้นะหลวงพี่มันถึงได้จากฉันไปเร็วเป็นกรรมของสัตว์โลกจริงของหลวงพี่บุญทำกรรมแต่
สาธุขอให้วิญญาณพี่สาลิกาจงไปสู่ภพภูมิที่สงบด้วยเถิดสาธุเดี๋ยวพวกสวดคฤหัสถ์ก็จะมาผมจะได้สนุกกันกำนันผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบใจมากนะพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณใจยายสวัสดีคืนนะยายไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนตาจวงได้เวลาละอัตมาต้องกลับก่อนนะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตาจวงก็อย่าคิดมากนะกำนันนมัสการหลวงพี่พรุ่งนี้นิมนต์ฉันเช้านะครับและจะให้เด็กไปรับที่วัดเอาเร็วเด็กๆหลวงพี่จะกลับวัดแล้วเร็วสิเดี๋ยวพวกสวดเครื่องหัดเขาก็จะมากันนะก็จะได้คลึกครื้นกันบ้างไปละสาธุอะไรอ่ะหลวงพี่กลับวัดได้แล้วก็ผมอยากจะขอหลวงพี่อยู่ต่ออีกสักหน่อยนะครับอยากจะอยู่เป็นเพื่อนศพอยู่ดูเข้าสวดเครื่องหัดก่อนนะครับหลวงพี่นี่เพิ่งจะ2 ทุ่มนะครับเอาไว้สัก2 ยามผมจะกลับครับหลวงพี่ยังนี่ทุกทีที่ไหนเองนี่ถามใจโยมรันจวนโยมมะลิหลวงพ่อกลับก่อนนะเจ้าค่ะอายุวันโนสุขังพลังเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการสวดคฤหัสถ์วันนี้รันจวนช่วยดูแลแทนด้วยนะนะกำนันเราไปหาที่เล่นเสี่ยงทายกันดีกว่ารันจวนเดี๋ยวลุงมานะลูกขอตัวเดียวค่ะทำไมยังไม่มานะมาก็แล้วเหรอสวัสดีครับท่านสวัสดีสวัสดีผมพาคณะยันยงจมูกบานมาสวดคฤหัสถ์คืนนี้ครับท่านกำนันกระตังไม่เอาครับขอข้าวกินเชิญเลยขอบคุณครับอ๋อรันชวนค่ะอะไรคะลุงหาข้าวหาปลาให้กินด้วยนะค่ะเชิญนี้ค่ะขอไก่ต้มตัวใหญ่ๆนะมากันแล้วว่าน่ายังยงนี่ล้างงานและตังไม่เอาขอแต่ข้าวเขากินยิ่งแย่ไปทั้งข้าวทั้งตังเอาน้ำให้พวกเขาเร็วง่ายมาเลยหนูมาทางนี้เลยมาขอบคุณครับขอบคุณเสียมารยาทให้เขาวางก่อนจีนี่ฉันขอตัวกลับก่อนนะเป็นห่วงบ้านอ่ะไม่มีคนอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ฉันจะมาช่วยที่นี่แต่เช้าเลยนะขอบใจมากนะมะลิอ๋อรุ่งสินมารันจวนไปต้อนรับก่อนนะไปเถอะรันจวนเดี๋ยวฉันก็จะกลับพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบมาจ้ะมะลิความทุกข์ไม่ใช่จะสุขเสมอไปคุณลุงคะอ้าวลุงกำนันกลับมาแล้วอ้าวพี่สินไม่ได้เจอกันสักนานคนแก่ๆอย่างเราก็เจอกันแต่ในงานศพนี่แหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่พี่กำนันเรื่องไอ้แก้วมันเป็นยังไงบ้างล่ะมันไปรบที่เวียดนามมันมีข่าวคราวบ้างหรือเปล่ายังไม่ได้ข่าวเลยจดหมายก็ขาดหายไปเห็นคนในพระนครนี่เขาลือกันว่าสงครามนี่มันหนักหน่วงตายไปหลายคนเลยนะตายไปหลายคนเลยเหรอฉันก็เห็นเขาลือกันอย่างนั้นล่ะพี่กำนันที่คิดไปมันก็สงสารสาลิกานะแค่ฝันมันก็ฆ่าตัวตายไปแล้วเพราะสาลิกามารักไอ้แก้วมากฉันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ก็ห่วงแต่ไอ้แก้วนี่แหละส่งมามันนี่กินเมาให้ยับกันไปเลยเว้ยงานศพเป็นสาลิกาเนี่ยเมาละเอียดเมายับฮะไอ้แก้วไอ้แก้วหรอวะดูฮะไอ้แก้วนี่เองจริงๆหรอวะก็จริงนะสิฉันเพิ่งกลับมาจากสงครามเวียดนามก็เพิ่งจะถึงนี่แล้วโอ้ก็ลือกันว่าเองตายในสงครามว่ะใช่แล้วฉันล่ะลือด้วยหรือเปล่าพี่ไพยังไม่ตายเหรออ้าวไอ้แก้วมันยังไม่ตายใช่แล้วฉันจะตายได้ยังไงล่ะไม่เชื่อก็จับแขนจับเลยจับจับสิจับไม่เชื่อก็จับสิจับก็จับแต่ว่ามือชิดเป็นคนจับนะโถไอ้ชมมึงนี่ตาขาวจริงจริงเอาเลยมึงนี่ไงคนวอยไม่ใช่พี่คนน่ะสิไอ้ชิดสงครามคราวนี้คนมันตายมากมันก็เลยมีข่าวลือแต่ของฉันนี่ข่าวจริงพี่แก้วฉันมีข่าวจะบอกพี่แก้วอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสาลิกาคือว่าอุ้ยอุ้ยยิงใครตบหัวกูเป็นสองคนบอกมาใครตบหัวกูจะที่นี้เปล่านะฉันสองคนไม่ได้ตบจริงของมันเมื่อตะกี้สองคนนั้นไม่ได้ตบนะใช่แต่ว่าตะกี้มันถูกตบจริงๆ
าจะเมาสงสัยจะเมาโหดจริงเออแก้วเองเนี่ยไปจากบ้านหลายเดือนพอกลับมาบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเองคงยังไม่รู้ข่าวอ่ะไหนๆเจอเองแล้วคือว่าข่าวอะไรของเองวะข่าวเกี่ยวกับแม่สาวไว้ฮะอุ้ยใครตบหัวกูฮะใครใครตบหัวไอ้อยู่ไม่ได้แล้วไม่อยู่แล้วกูเฮ้ยกันแล้วกันแล้วแก้วโอ้เออแก้วนี่คงจะเมานั่นน่ะสิสงสัยจะดวดกันนะก็เลยเมาเพี้ยนๆไปตอนแรกเห็นเรายังนึกว่าเราเป็นผีป่ะเราไปกันเถอะเฮ้ยแก้วเดี๋ยวอะไรของเองวะไผ่แก้วเอ็งไม่ได้กลิ่นอะไรตุตุเน่าๆเหม็นยังครับไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยอ่ะเอ็งกับเพี้ยนอีกคนละป่ะไปกันเถอะฉันว่ามันยังไงชบกลนะพี่แก้วเฮ้ยฮะสาริกาสาริกาของพี่สาริการู้ไหมพี่เนี่ยคิดถึงสาริกามากๆเลยแล้วทำไมดึกดื่นอย่างเงี้ยสาริกาถึงออกมาเดินเล่นล่ะรู้ไหมมันอันตรายรู้แต่มันชินแล้วจ้ะพี่แก้วแก้วฮะรีบพาสาริกากลับบ้านดีกว่าอย่าพึ่งเลยพี่แก้วเราไม่ได้เจอหน้ากันหลายเดือนขอให้สาริกาได้คุยกับพี่คุยกันตรงนี้คุยกันให้หายคิดถึงรู้ไหมว่าสาริกาคิดถึงพี่แก้วมากแค่ไหนชื่นใจแม่สาริกาของพี่ตลอดเวลาที่พี่ไปรบอ่ะพี่คิดถึงสาริกามากที่สุดไม่เชื่อสาริกาก็ถามไอ้ไผ่มันดูได้จริงเหรอจ้าพี่ไผ่ใช่ไหมไผ่ใช่จ้ะสาริกาเออเอางี้สาริกาพี่ว่าเรากลับไปคุยที่บ้านกันดีกว่าตอนนี้น้ำค้างมันลงแล้วเดี๋ยวสาริกาจะไม่สบายค่ะพี่แก้วที่ไหนที่มีพี่แก้วสาริกาก็อยู่ได้เพราะว่าชาตินี้สาริกาเกิดมาเป็นของพี่แก้วคนเดียวจ้ะพี่รู้ว่าสาริการักพี่เรากลับบ้านกันเถอะมากลับบ้านจ้ะเด็กหลับสักทีรู้ว่าเราได้ยินเสียงหมาหอนคนเดียววะพี่แก้วทำไมเลยจ้าสาริกาพี่กับพี่ไผ่อ่ะขึ้นไปพบพ่อก่อนอ้าวทำไมล่ะฉันไม่อยากขึ้นไปเพราะว่าลูกไม่ค่อยสบายลูกพี่มีลูกแล้วเหรอเนี่ยจ้ะไอ้แดงเป็นลูกของพี่ไอ้ไผ่เห็นไหมข้ามีลูกชายด้วยสาริกานี่สุดยอดจริงๆจริงไผ่ดีใจนะสาริกาอันนี้เป็นข่าวดีที่สุดใช่สาริกามีรักของพี่มาขึ้นบ้านด้วยกันไปเลยไปพี่ขึ้นไปก่อนนะฉันจะเข้าข้างหลังเรือนไปให้นมไอ้แดงมันก่อนอ้าวแล้วทำไมไม่ขึ้นไปด้วยกันล่ะสาริกาบนเรือน่ะคนเยอะเขากำลังมีงานศพจ้ะพี่แก้วฮะงานศพศพใครอ่ะก็เป็นศพญาติห่างๆของพี่แก้วเขาไม่มีที่ตั้งศพพ่อกำนันก็เลยให้มาตั้งศพที่บ้านสาริกาก็เลยพาไอ้แดงไปนอนที่ห้องข้างหลังเรือนพี่แก้วไปหาสาริกาที่นั่นนะจ๊ะไม่เป็นไรงั้นสาริกาเข้าไปให้นมไอ้แดงนะเสร็จแล้วพี่จะตามขึ้นไปวะไพ่เป็นกระป๋าทางไหนโอ้ยเขาว่าต้องเป็นผีเรื่องสาริกาแน่เลยอ่ะไอ้กูห้ามไหมไอ้ตบข้าหัวพุ่งเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละมันคงจะโกรธเราอ่ะที่จะบอกพี่แก้วแล้วเองจะเอาไงดีอ่ะมันจะตามเรามาหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นสิจะเอายังไงดีวะเราจะหนีไปทางไหนดีฮะทางไหนก็ทางนั้นแหละไปพร้อมกันสามคนนะย่องเอาค่อยย่องเกาะกลุ่มกันแน่นนะจะมาหรือเปล่ามานะพวกแกสามคนหนีฉันไปไม่พ้นหรอกน่าสงสารจริงตายที่เตียงสาวๆตายทั้งกลมซะด้วยเมาแล้วไปนอนด้วยวิทย์ฉันไม่ได้เมาใช่พี่วิทย์ยังไม่เมาอ้าวมาแล้วก็นั่งสิวิทย์อ้าวสวัสดีครับอ่ะนั่นลูกกำนันวายเขาสิไม่ต้องบอกหรอกเห็นผมเป็นคนไม่มีมารยาทไปได้สวัสดีลุงกำนันสวัสดีไอ้หมอนี่มันลูกเขาเป็นหลานฉันเองพ่อแม่มันตายหมดแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยจะเอางานเอาการท่าทางจะเมาแล้วหนุ่มโอ้ไม่เมาหรอก
ไม่ต้องห่วงผมกินไปนิดเดียวเองไม่เมาอ้าวนี่ก็โถนอ้าววิทย์มาแล้วก็ไหว้ศพแม่สาลิกาเขาหน่อยรู้จักกันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนก็ได้ฮะขอฉันนั่งพักกันเดี๋ยวเมื่อยอ่ะมางานศพนี่ดีนะอาจได้เจอสาวสวยๆด้วยปิ้งจริงไม่จะมาเลยรันจวนดูสิปากหมามะลิไม่ต้องสนใจมันจะพูดอะไรเราก็เฉยๆไว้ลุงสินอยู่มันไม่กล้าทำอะไรหรอกมะลิไม่ชอบหน้ามันเลยวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่เกะกะระรานหาเรื่องคนรันจวนก็ไม่ชอบเรามาทำแบบนี้สิรันจวนจะด่าให้งั้นมะลิด่าเองไอ้เชี่ยอะไรเปล่าจ้ะพ่อไม่มีอะไรหรอกจ้ะหนูแค่ลองซ้อมตะโกนดูจ้ะเป็นยังไงรันจวนเสียงฉันอะใช้ได้มะแหมถ้าไม่บอกว่าซ้อมหลอดเสียงก็นึกว่าด่าเขาจริงๆนะเนี่ยอะไรกันใครด่าใครไม่มีอะไรหรอกจ้ะพ่อเออหนูก็คุยสนุกสนุกกับรันจวนน่ะอ๋อมองอะไรพี่แก้วฮะโอ้แก้วไอ้แก้วลูกพ่อฮะสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วลูกครับเป็นยังไงบ้างพี่แก้วมาเรียกได้ว่าจะไม่ได้เจอพี่แก้วแล้วพ่อน่ะบ่นถึงพี่แก้วทุกวันเลยอ่ะยังไงก็ได้เจอพี่กลับมาแล้วชุดนี้ดูเท่พันจวนสวัสดีจ้าพี่แก้วสวัสดีสวัสดีครับพ่อกำนันโอ้สวัสดีลูกสวัสดีรันจวนเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะพี่ไผ่แหมพี่ไผ่ไม่ถามถึงมะลิบ้างเลยอ่ะยืนหัวโดอยู่เนี่ยไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิจ้ามะลิยังไงมะลิก็อยู่ในใจของไผ่เสมอเท่มากยังไงใจเราสองคนก็ตรงกันอยู่แล้วใช่ไหมจ้าแม่มะลิสุดหัวใจของไผ่อุ๋ยไหนไปเวียดนามกลับมาติดเชื้ออะไรมาบ้างหรือเปล่าไหนดูสิเชื้ออะไรไม่มีไหนไม่มีอะไรติดมาดูคนเดียวไม่ละเอียดพ่อช่วยดูพี่ไผ่ทีสิมีอะไรติดมาจากเวียดนามหรือเปล่าพี่แก้วช่วยดูทีสิอะไรของเองวะมะลิจะให้พ่อดูอะไรมาดูพี่แก้วกับพี่ไผ่ไงพ่อเผื่อมีอะไรติดมาจากเวียดนามจะได้ช่วยทันไงอ๋อนึกว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกปะแก้วเข้าไปข้างในก็ลูกฮะฮะสบายดีไหมจ๊ะรันจวนค่ะรันจวนสงสารพี่แก้วกลัวพี่แก้วจะเอ๊ะทำไมหรือจ้ารันจวนคือมีอะไรหรือจ้าไม่มีอะไรหรอกจ้าคือพี่แก้วเข้าบ้านเถอะค่ะได้จ้ะสวัสดีครับลุงสวัสดีสวัสดีครับลุงสวัสดีเฮ้ยย้ายที่ไปพี่บอกให้ย้ายเหม็นขี้น่ะย้ายก็ย้ายย้ายไปไหนวะแก้วเล่าเรื่องสงครามให้พ่อฟังหน่อยสิครับพ่อพ่ออยากฟังเห็นแต่ข่าววิทยุวันประกาศเดี๋ยวก่อนฟังเขาหน่อยไม่ย้ายแล้วดูไอ้แก้วมันไม่เศร้าเลยนะนั่งเฉยก็มันยังไม่รู้น่ะสิในโรงศพน่ะมีของมันไม่มีใครกล้าบอกไอ้เกี่ยวใช่แล้วเราจะบอกลิมไหมไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกเฮ้ยเขาอยากมาสวดก็สวดไปใช่งั้นก็รีบกินซะกินก็กินคือว่าสงครามไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดผมกับไผ่ก็เลยเอาตัวรอดมาได้ครับคุณลุงสินแก้วกับไผ่รอดกลับมาได้กว่าดีแล้วเรื่องสงครามก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้แหละครับก็ไหนมีข่าวว่าแกถูกพวกไอ้เวียดกงมันยิงตายแล้วไงข่าวจากไหนครับพ่อก็จากไอ้วิทย์หลานพี่สินเขานี่แหละหลานลุงสินใช่ผมอยากรู้จักครับเข้ามานี่หน่อยวิทย์แกเขามีอะไรอยากจะคุยด้วยมาสิเอานั่งลงอุ๊ยลุงคะพ่อหนูไปช่วยงานในครัวก่อนนะคะไอ้บ้าสะกิดหน่อยทำเป็นหนีวิทย์นี่ไงเจ้าแก้วเขาไปเป็นทหารเพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านรู้แล้วนะวิทย์น่ะหน่วยก้านดีลุงสินน่าจะให้วิทย์ไปเป็นทหารนะครับฉันไม่ชอบพ่อนี่งานศพใครเป็นญาติของเราใช่ไหมครับก็เป็นญาติอีกหมู่บ้านหนึ่งอะลูก
ลูกไปพักผ่อนก่อนดีกว่าก็ดีเหมือนกันป่านนี้สลิกาคงให้นมลูกเสร็จแล้วผมจะไปดูลูกเดี๋ยวจะหลับก่อนขอตัวก่อนนะครับตามสบายลูกจะรีบไปหาสลิกาเออไปทลานพี่ไปก่อนนะจ้ะพี่แก้วป้าภัยเราไปเรือนหลังเล็กกันรันจวนค่ะฉันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงจะบอกไอ้แก้วมันตรงๆหรือก็ไม่กล้ากลัวว่ามันจะเสียใจมันมากระทันหันจริงๆเอาไว้พรุ่งนี้ฉันจะบอกมันเองดีไหมรันจวนก็แล้วแต่ลุงกำนันค่ะแต่หนูแปลกใจว่าพี่แก้วจะเข้าไปหาลูกแล้วก็พี่สาริกาที่ในห้องลุงก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่กล้าพูดหรือว่าวิญญาณสาริกาจะมาที่นี่เอ๊ะไม่มีอะไรน่าภัยหมามันคงจะเห่าจะหอนคนที่มาช่วยงานศพนั่นแหละเอาหน้าคืนนี้ไม่ต้องกลับนอนที่ห้องนั้นก็แล้วกันได้ยังไงก็ไม่กลับเอาไปของแกเอ๊ะทำไมมืดจังร้อนจริงๆหายไปไหนนะยังหล่อเหมือนเดิมนะเราพี่แก้วพี่แก้วจ๋าฮะสาริกาพี่แก้วจ๋าจ๋าจ้าลูกของเราลูกลูกพ่อน่ารักน่าชังกลิ่นฉี่ไอ้แดงอ่ะพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละสาริกาดึกแล้วทำไมยังไม่ให้ลูกนอนอีกล่ะไอ้แดงมันคงจะรู้ว่าพ่อเขากลับมาคงอยากจะให้พ่อเขากล่อมมั้งเดี๋ยวพี่จะกล่อมเองอันนี้ไอ้แดงลูกพ่อพี่แก้วอาบน้ำอาบท่าก่อนเถอะจ้ะได้จ้ะทำไมมีกลิ่นอับๆก็ไอ้แดงสิคะทั้งฉี่ทั้งอึเวลาซักก็ซักปนกันกลิ่นก็เลยติดมานะจ๊ะพี่เข้าใจแล้วสาริกาพี่เนี่ยรักสาริกามากนะขยับเป็นแรกเริ่มสวดได้แล้วเอ้าวางตาลปัดแบ่งกันไปกินของเขาไปเยอะแล้วทำงานทำมาสวดได้เหรอเดี๋ยวนะเตรียมตัวแล้วนะจะพี่ยังอยู่เอาละเดี๋ยวเตรียมตัวเฮ้ยไอ้พวกนี้กินแล้วก็หลับเมื่อไรจะสวดคฤหัสถ์สักทีล่ะกำลังหมดแล้วเว้ยเอาเร็วพวกเราตาลปักก็ไม่ใช่เริ่มสวดทั้งหลายแล้วลิลิเข้าที่เข้าทางไอ้แดงหลับแล้วจ้ะพี่แก้วไอ้แดงมันเพิ่งจะหลับอาบน้ำแล้วค่อยยังชั่วค่อยสบายเนื้อสบายตัวหน่อยอะไรคะพี่แก้วเปล่าไม่มีอะไรพี่แก้วไปเป็นทหารฉันกลัวว่าจะไม่ได้พบพี่อีกต้องได้พบสิยังไงอ่ะพี่ต้องกลับมาหาสาริกาเมียของพี่ตอนนั้นน่ะสาริกาเฝ้าคอยแต่จดหมายของพี่พอรู้ว่าเวียดโกงอ่ะจับตัวพี่ไปสาริกาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่มีพี่รู้ไหมสาริกาก็ไม่อยากจะมีชีวิตพี่แก้วคือยอดรักยอดดวงใจของสาริกาคนเดียวอย่าได้ห่วงจ้ะพี่เองก็รักสาริกานะนี่ค่ะเสื้ออ่ะขอบใจจ้ะไอ้แดงลูกพ่อ
น้อย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 เอ้ยเอ้ยอัจฉรวันกุมภีรวันกุมเอ้ยเอ้ยน้อยน้อยเอ้ยแก่เจ็บตายมันนี่ไม่พ้นไอ้ทุกคนต้องตายทุกคนน้อย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 เอ้ยดอกไม้ฮะเกิดอะไรขึ้นจุดเทียนสิเร็วเขาจะได้สวดต่อสวดมาหลายงานจุดเทียนโอ้งานนี้คงจะผีดุนอนเถอะลูกเอ๊ะก็ยังไงงั้นพี่คล้องเลยนะจ้ะพี่แก้วหอมชื่นใจสาริกาทำเองเลยนะคะเอ๊ะมันยังไงพูดคนเดียวอัจฉรวันกุมภีเงยไฟหลับไฟดับผีมาผีเอ้ยผีตกน้ำตาใช่ผีตกน้ำผีมากลัวไหมกลัวไหมกลับมาผีมาขยันถามแกว่ากลัวไหมกลัวไหมกลัวสิผีมาแกตอบข้าว่ากลัวไหมกลัวไหมถ้าผีตายโหงมาขยิ้มหน่อยฉันเนี่ยจะยืมได้ยังไงล่ะวันนี้จะของจะขยิ้มหน่อยแต่ว่าใครบอกไว้ไม่พูดผีก่อนแล้วนะว้ายไม่อยู่ไม่ได้กันแล้วไปไหนกันกลับมาไปสวนกันไงเฮ้ยเฮ้ยโทพิสาลิกาโอ้ยผีเราโครมด้วยไปแก้วศพมันออกมาจากลงโอ้ยไปไหนกันหมดเอ้ยศพนั่นน่ะโอ้ยเพ่นดีกว่าแก้วไม่มีอะไรน่าก็แค่ศพคนตายฮะศพสาริกาเหรอพ่อใช่ลูกพ่อยังไม่กล้าจะบอกเองโธ่สาริกาไม่น่าคิดสั้นเลยน่าเวทนากำนันเอาศพสาริกาใส่โลงซะสงสารอ๋อพวกเราช่วยกันมาแก้วช่วยพ่อทีครับพ่ออืมตามโบราณประเพณีเชื่อว่าคนตายโหงวิญญาณจะเฮียนแล้วก็กลับมาบ้านภายใน7วันเอ๊ะแล้วอย่างนี้พอจะมีทางแก้ไหมครับผมกลัวมันจะอาละวาดนะครับระวังโยมเอ้ยวิญญาณของนางสาลิกามันจะไม่เลี้ยนหรอกเพราะว่าฟิล์มหนังมันหมด